ครับผมวันนี้ก็นำคลิปมาให้ดูนะครับไม่รู้ว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนนะพี่น้องแต่ว่าเป็นกลุ่มชาวบ้านลบกับตักมาดอวิธีสังเกตง่ายๆนะพี่น้องพม่าจะลบกลุ่มชาวบ้านจะลบกับใครไม่ได้นอกจากตักมาดอวิธีสังเกตแบบนี้พี่น้องง่ายๆต้องลบกับตักมาดอเท่านั้นถ้าเป็นกลุ่มชาวบ้านนะถ้าเป็นกลุ่มชาวบ้านจะไม่ลบกับกองทัพที่คุ้มครองดูแลตัวเองนะเช่นชาวบ้านจะไม่ลบกับกลุ่มกองทัพที่เป็นของเผ่าพันธุ์ตัวเองนะส่วนมากจะลบกับพม่าตักมาดออย่างเดียวนี่สังเกตนะพี่น้องกลางวันเลยนะดูจากแสงแดดเปรี้ยงๆตรงหัวเลยนี่ก็ลบกันแบบนี้พี่น้องคอยสังเกตดูนะจะมีทหารตักมาดอวิ่งหนีนะก็ทำกันแบบจะเลยนะพี่น้องเห็นกันแบบจะเลยน่าระเบิดเข้าไปแล้วคนที่เขาทำคลิปเขาก็ไม่อธิบายอะไรมากนะพี่น้องมันก็ดูไม่ออกแต่ดูรู้เข้าใจแค่ว่าชาวบ้านลบกับตักมาดอมันเป็นอย่างนี้ทุกเมืองพี่น้องทุกเมืองที่อยู่ในพม่าทุกเมืองมีการสู้รบกันแบบนี้เลยสู้รบกันอยู่ตลอดเวลามันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเรียกว่าล่อกันทุกทางเมื่อกี้ว่าจะคุยเรื่องพม่ารบกับใครพอดีเจอคลิปนี้ก็เลยนำมาลงให้ดูก่อนนะครับว่ามันเป็นแบบนี้นะครับก็จะทำกันแบบนี้นะครับครับผมมันก็มีประมาณนี้นะพี่น้องข้อมูลที่ขอลงมาเขาก็ไม่ได้บอกว่าใครเป็นใครแต่ดูลักษณะแล้วก็เป็นกลุ่มชาวบ้านนี่แหละกลุ่มชาวบ้านนี่แหละลบกับตักมาดอเพราะว่าถ้าเป็นทหารกลุ่มชาติพันธุ์เขาจะแต่งตัวใช่ไหมพี่น้องแต่งตัวเป็นสัญลักษณ์ให้ดูออกเลยอันนี้น่าจะเป็นการรวมตัวของกลุ่มชาวบ้านลบกับตักมาดอตอนนี้เป็นเขตตักมาดอนี่เป็นเขตที่น่ากลัวนะพี่น้องไม่รู้ใครเป็นใครจะเข้าไปตรงนั้นตรงนี้ก็อันตรายนะครับอันตรายที่สุดเลยเราขาเชียร์ขาชมเราก็ได้แต่ดูนะพี่น้องคนทุกคนทั่วโลกก็อยากสงบสุขนะพี่น้องไม่มีใครอยากบ้าระห่ำลบกันแบบนี้หรอกใช่ไหมแต่ในเมื่อคนที่ปกครองบ้าระห่ำเขียนฆ่าชาวบ้านไปทั่วไปหมดเลยเขาก็รับไม่ได้พี่น้องเขาก็รับไม่ได้คุยกันดีๆไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจก็ต้องนั่นแหละพี่น้องเห็นไหมวิ่งไปแล้วเขาวิ่งตามนั่นแหละเขาวิ่งตามนะวิ่งตามแสดงว่าทีมงานนี้นมสาววัยรุ่นทุกกลุ่มนะพี่น้องทุกกลุ่มครัวเรือนนะต้องมารวมตัวกันนะไม่มีอาวุธมีหนังกระติกก้าวพี่น้องเพราะว่ามันต้องบอกจริงๆว่ามันไม่มีอาวุธเนาะไม่รู้จะเอาอะไรไปรบกับปืนแก๊ปก็มีนะพี่น้องที่ดูในข่าวที่ว่าเขาจับมีปืนแก๊ปปืนอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะพี่น้องเต็มไปหมดเลยโอ้อีกนานไหมจะสงบสุขนานพี่น้องนานจนตั้งแต่พี่น้อง ขออภัยนะครับตั้งแต่พี่น้องดูคลิปมาตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์มามีใครเป็นคนพูดเรื่องจะสงบสุขมีไหมพี่น้องไม่มีมีตักมาดอพูดคนเดียววันที่1กุมภาวันที่1มีนากับวันที่1เมษาเขาพูดคนเดียวเขานะทุกครั้งที่เขาพูดจบเขาก็จะขนอาวุธยุทโธปกรณ์ออกไปทุกรัฐเลยเนี่ยเขาพูดอยู่คนเดียวของเขาเลยนี่พี่น้องมันก็เป็นแบบนี้นะอันนี้เขาไม่ได้ระบุว่ามันรัฐไหนนะพี่น้องแต่รู้แต่ว่าเป็นพม่าเนี่ยรวมทีมกันถ้าพี่น้องสามารถรวมทีมกันได้แบบนี้นะก็เป็นทั้งผลดีผลเสียแล้วเนาะดีก็คือว่าจะได้ขับไล่ผลเสียก็คือว่าอันดูลักษณะที่เคลื่อนไหวอยู่น่าจะเป็นหลุมหลบนะพี่น้องหลุมหลบเวลาปะทะกันอย่างหนึ่งนะก็ต้องมีการตายเกิดขึ้นทั้งสองฝ่ายเสียชีวิตทั้งสองฝ่ายนะพี่น้องเพราะว่าเจรจากันดีๆเพราะว่าผู้ปกครองเขาไม่เห็นด้วยผู้ปกครองเขาบ้าอมหิตอมหิตใครจะไปยอมรับได้พี่น้องถ้าอยู่บ้านเราพวกเราก็รับไม่ได้ใช่ไหมก็ต้องมีการ
พี่น้องไม่ต้องไปมองเนี่ยแหละพี่น้องตะลุมบอลกันเป็นยังไงอ่ะดูดิตะลุมบอลกันมันก็มองไม่ออกนะพี่น้องไม่รู้ใครตะลุมใครแต่ที่ดูให้เห็นที่ชี้มีวิธีสังเกตก็คือว่าถ้าการแต่งตัวลักษณะแบบนี้ก็คือนักรบชาวบ้านนั่นแหละที่รวบรวมกันนักรบชาวบ้านเพราะว่าการแต่งตัวมันแต่งตัวแบบง่ายๆนะใส่ชุดอะไรก็ไปร่วมขบวนได้ไม่จำเป็นต้องประดับยศไม่ต้องเป็นไม่จำเป็นต้องประดับเหรียญใช่ไหมเข้าได้ทุกถ้าเป็นชาวบ้านก็จะเป็นแบบนี้นะพี่น้องหนักนะพี่น้องหนักนะไม่ใช่ธรรมดานะทุกวันนี้ยิ่งเดือนนี้เป็นเดือน6เดือน7ด้วยเป็นฤดูการทำนาด้วยเป็นฤดูการทำนาด้วยครับผมสั้นๆสวัสดีครับ